ถ่ายไม่ติดแต่สักติสนะคะก็หลังจากที่เราเนี่ยไม่ได้ทาปากแดงกันมานานมากมาถึงแบบทาแดงแบบแดงแจ๋งเงี้ยนะวันนี้นะคะจะมาแต่งหน้าในลุคที่เซ็กซี่แซ่บมากๆไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ต้องมั่นใจไว้ก่อนใช่ไหมทุกคนก็จะเป็นลุคที่เน้นแบบเหมือนแอบๆงานผิวว่างานเผยผิวงานโชว์ผิวของเราแล้วก็ตาก็ต้องแน่นปากมันก็คือค่าเลยบอกเลยว่าแต่งสนุกมากนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะไปค่ะขั้นตอนแรกนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นตัว DD Cream นะคะเป็นตัว Lip White Diamond DD Cream SPF 50 PA บวกๆตู่ใช้เบอร์02นะคะเป็นเบอร์เบจตัวนี้เนี่ยเคยรีวิวไปแล้วเคยทำ How To ด้วยตัวนี้ไปแล้วด้วยจะพูดอีกทีนึงแล้วกันนะคะว่าอย่างแรกของตัวนี้ที่เราชอบก็คือมันบางเบามากนะคะแล้วก็เนื้อ DD Cream ตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เหลวเป๋วจนเกินไปอ่ะเวลาเกลี่ยลงไปบนหน้ามันเกลี่ยง่ายมากอันนี้เราว่าใครที่หน้ามันต้องชอบมากๆเลยอ่ะเพราะว่าแค่เราได้สัมผัสกับตัวเนื้อ DD Cream เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเขามีความแมตต์มากส่วนเรื่องการปกปิดนะคะจะเห็นเลยว่าเนี่ยรอยแดงที่แดงมากๆก็คือยังเหลืออยู่นะคะแต่มันก็ไม่ได้น่าเกลียดเนี่ยอย่างเช่นรอยตรงเนี้ยเมื่อกี้มันมีรอยแบบรอยดำบางๆอ่ะมันก็ปิดมิดนะคะทีนี้ว่าจะลงคอนซีลเลอร์แต่ว่าอยากทดสอบแป้งของลิฟนะคะต่อไปนะคะแป้งที่เราจะใช้จะเป็นตัวนี้โอ้โหแพ็คเกจสวยงามอลังการงานสร้างมาก Lip White Diamond Flawless Powder นะคะแป้งผสมรองพื้นที่แพ็คเกจแบบอลังการปะไดมอนด์จริงๆนะคะเชื่อแล้วเขาบอกว่าตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวผ่องขึ้นบางเบาแต่ปกปิดตัวนี้นะคะเขามี Diamond Light Technology นะคะที่จะช่วยทำให้ผิวผ่องขึ้นด้วยผงเพชรแท้แค่ได้ยินเขาว่าผงเพชรก็ดูแพงแล้วอะแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อได้ด้วยอีกอย่างนึงที่อยากจะนำเสนอมากๆก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นส่วนผสมจากออร์แกนิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะคะนี่คือฝั่งที่เราทาแป้งลงไปแล้วและนี่คือฝั่งที่เรายังไม่ได้ทาจะเห็นเลยว่าเรามีรอยแดงนะคะแล้วก็รอยดำต่างๆฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ใดๆนะคะลงแค่ตัว DD Cream แล้วก็ตัวแป้งเลยวันนี้นะคะจะใช้ของคอสลุครุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเนื้อลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากเขียนง่ายมากสีโอเคเลยนะคะผิวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะคะเขียนตามโครงผิวไปเลยแต่ว่าก็จะเน้นให้มันแบบมีความคมกรุบเขียนตามกรอบคิ้วก่อนนะฮะคิววันนี้เสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปนะคะจะคอนทัวร์ด้วยพาเลตคอนทัวร์ของ MAC นะคะใช้สีประมาณนี้นะคะคือจริงๆถ้าใครรู้สึกว่า MAC แพงไปเนี่ยก็ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะวันนี้คนอาจจะตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมคัดหน้าแบบตอบขนาดนี้ค่ะคือวันนี้เราอยากให้หน้าเราแน่นสุดอะไรสุดจริงๆคือเป็นงานที่ต้องฉาดไฟอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานที่รู้สึกว่าถ่ายรูปมาแล้วหน้าจะพอดีมากๆคัดกรอบหน้าให้เรียบร้อยนะคะจะได้แบบมีความเป๊ะเวลาถ่ายรูปมุมไหนก็สวยได้หมด yeah. ต่อไปนะคะก็ใช้ตลับคอนทัวร์นี่แหละค่ะเอามาทำการทาตาคัดมงคัดเบ้าอะไรก็ว่าไปนะคะเพราะวันนี้เนี่ยตาเราจะค่อนข้างแน่นมากๆก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องคัดเบ้าก่อนให้เน้นตรงบริเวณหางตาแบบนี้นะคะสีแรกที่ตู่ลงไปเนี่ยตู่จะค่อนข้างเน้นให้มันแบบมีความฟุ้งไปเลยเห็นไหมคะทุกคนพอตู่ลงไปทั่วเปลือกตาแล้วเนี่ยสีมันก็จะอ่อนใช่ไหมแต่ว่าเราก็ใช้สีเดิมเนี่ยเน้นไปตรงบริเวณเบ้าตามันก็จะได้อีกมิตินึงโดยที่เราเนี่ยใช้เพียงแค่สีเดียวนะคะ wow. ไม่ต้องใช้หลายสีก็สร้างมิติให้กับดวงตาได้เพียงแค่เราย้ำมันลงไปค่ะให้มันเข้มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเทคนิคนึงสำหรับคนที่มีสีทาตาน้อยนะคะต่อไปใต้ตานะคะก็สีเดิมเลยทาตั้งแต่หางไปจนถึงหัวเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมอริสก้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นมาเป็นแบบกลิตเตอร์นะคะซึ่งเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกลิตเตอร์ที่ใส่ตลับมาแบบนี้นะคะเราจะบอกว่าวิ่งมากเหมาะมากสำหรับงานกลางคืนอะไรอย่างนี้วิธีการใช้นะคะก็จะใช้แปรงก็ได้หรือจะใช้นิ้วก็ได้แต่ว่าตู่เนี่ยก็จะใช้แปรงเป็นแปรงหัวแบนแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแตะหลังจากนั้นนะคะก็แตะไปที่เปลือกตาค่อยๆแตะไปตรงกลางตาแบบนี้นะคะคือที่เราใช้แปรงเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากให้ตาเนี่ยมาเป็นแบบกลิตเตอร์เป็นแถบเกินไปคือเราอยากให้กลิตเตอร์เม็ดๆมันจะกระจายทั่ว
ได้แล้วนะคะแล้วก็ตาล่างก็ทำเช่นกันนะคะแต่ตาล่างเนี่ยเราจะเน้นตรงบริเวณกลางตาตรงนี้นะคะค่อยๆแตะกลิตเตอร์ลงไปคือถ้ากลิตเตอร์มันจะเลยตาลงมาถึงข้างล่างก็ไม่เป็นไรนะคะมันคือแบบลูกเล่นที่ตาเราก็จะดูแบบวิ้งวักขึ้นต่อไปนะคะอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นอายไลเนอร์ดินสอนะคะของ Sephora ตัวนี้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าสีแน่นแล้วก็ติดทนนะคะก็เขียนอายไลเนอร์เข้าไปที่ด้านในตานะคะมีเผื่อมีคนถามว่าทำไมต้องเขียนเข้าไปด้านในตาแบบนี้คะพี่ตู่คือจะบอกว่าถ้าเราไม่เขียนด้านในตาเนี่ยนะคะเวลาที่กลีดอายไลเนอร์แบบเจลด้านบนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นสีขาวๆตรงแบบพวกขอบขนตาอะไรเงี้ยซึ่งไม่งามนะคะต้องเก็บรายละเอียดนิดนึงอายไลเนอร์ที่จะใช้จะเป็นของ Beauty Q นะคะวันนี้จะพยายามกลีดอายไลเนอร์ที่แบบมีความยกหางขึ้นน่าจะได้ดูแบบเฟียสๆเหวี่ยงๆนะคะไหนๆก็ปากแดงแล้วก็เอาเหวี่ยงให้สุดไปเลยตรงบริเวณหัวตาจนถึงกลางตาเนี่ยตู่จะเขียนค่อนข้างที่จะบางมากๆนะคะเพราะว่าพอเราเขียนบางแล้วเนี่ยหางตาแล้วพอเราเขียนหางตาหนาหัวตาบางเนี่ยมันจะทำให้ตาเราดูยกขึ้นแล้วก็หัวอีกด้านหนึ่งของเขาเนี่ยเขามีแบบเป็นตัวไฮไลท์นะคะที่จะเอาไว้ทาใต้ตาเราก็ทาเลยจ้ะเป็นดอลลี่อายเบาๆก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นต่อนะคะเราขอทาลิปก่อนเพราะว่าพอสีปากเราแรงมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำทุกอย่างให้มันเข้ากับสีลิปเพราะฉะนั้นขออนุญาตทาลิปก่อนเป็นอันดับแรกไม่อันดับแรกสีอันดับต่อไปไมก้านะคะเบอร์อะไรอ่ะเอาทุกคนแล้วนี่มันเบอร์อะไรคะเพื่อนๆไม่มีเบอร์บอกคนแต่มันเป็นสีแดงอ่ะเราขอโทษจริงนะคือมันไม่มีเบอร์แปะไว้อ่ะทำไมล่ะเบอร์หลุดแน่เลยวิธีการทาลิปของเราในวันนี้นะคะด้วยความที่น้ำเป็นสีแดงซึ่งเสี่ยงมากกับการทาลิปเบี้ยวเพราะฉะนั้นให้เราทาไปก่อนเสร็จปุ๊บนะคะค่อยใช้แปรงลิปสติกนะคะเกลี่ยมาค่ะทาลิปเสร็จแล้วต่อไปนะคะจะเป็นบลัชออนนะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลตบลัชออนของ Supermum นะคะสีที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีนี้แล้วกันนะคะสีตรงกลางเพราะว่าปากแดงแล้วตาเข้มแล้วเราก็เลยอยากให้แก้มเนี่ยเบาๆที่สุดนะคะไฮไลท์ในวันนี้นะคะจะเป็นของ Sephora นั่นเองจะบอกว่าอันนี้ดีๆทุกคนดีมากจริงแต่ไปที่ปลายจมูก1จุดนะคะแล้วก็ทีนี้มันเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้เนี่ยให้ปัดในแนวนี้นะคะแล้วก็ปัดตรงบริเวณเหนือคิ้วตรงนี้ด้วยนะคะปัดตรงบริเวณที่รู้สึกว่าแสงเราจะกระทบบ่อยๆหัวตายังได้เลยเนี่ยใต้คิ้วนะคะแล้วก็อายไลเนอร์แบบดินสอนะคะเราเอามาเขียนใต้ตานิดนึงนะคะตรงบริเวณหางตาจุดเดียวพอจุดเดียวนะคะให้ตาเราดูโตขึ้นแล้วก็ใช้แปรงเกลี่ยมาค่ะดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยดีกว่าแล้วเราก็จะเอามาสคาร่านะคะมาปัดคิ้วเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเราอยากให้คิ้วเราเนี่ยมันมีความตั้งจบแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบกันนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้แต่งลุคประมาณนี้มาสักพักแล้วลุคที่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนเน้นแบบแต่งเบาๆอะไรเงี้ยกลัวเพื่อนๆจะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมตู่แบบแต่งหน้าเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยแต่งจัดจ้านเลยก็พยายามครีเอทลุคเรื่อยๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะจะบอกว่าใครที่แบบว่าทักเข้ามาให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราแบบพยายามอ่านทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีในการทำคลิปหรือว่าครีเอทลุคต่างๆได้มากๆนี่พูดจริงจริงใจมากโอเคค่ะทุกคนก็ใครที่มีอะไรแนะนำหรือว่าติชมนะคะก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะคะด้านล่างเลยนะคะตู่ก็จะพยายามเอาทุกคอมเมนต์ไปปรับปรุงนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ